คุณผู้ชมคะตามที่สำนักงานเลขาธิการครุสภามีการจัดประกวดสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์วันครูนะคะในหัวข้อพลังครูไทยวิถีใหม่ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัลเนื่องในโอกาสการจัดงานวันครูครั้งที่65ประจำปี2564เพื่อเป็นเวทีในการส่งเสริมสนับสนุนให้เห็นคุณค่าของครูก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีรักและศรัทธาในวิชาชีพครูรวมถึงแสดงออกถึงความรักและระลึกถึงพระคุณครูค่ะส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมงานวันครูนะคะโดยสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์ที่ส่งเข้าประกวดนั้นจะต้องเป็นผลงานที่ทำขึ้นมาใหม่ซึ่งขณะนี้ทางสำนักงานเลขาธิการครุสภาค่ะก็ได้ผู้ที่ชนะเลิศนะคะชื่อผลงานว่าครูใหม่ผลงานโดยมิดมี่โปรดักชั่นคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีค่ะเมื่อ3ปีที่แล้วผมยังจำบรรยากาศของความสุขที่เกิดขึ้นในห้องนี้ได้ดีผมอยากสัมผัสสิ่งที่อยู่ใต้ผ้าคลุมนั้นแต่ไม่รู้จะบอกครูยังไงแล้ววันหนึ่งครูก็ทำให้ผมประหลาดใจวันนี้เราจะมาเรียนคอมพิวเตอร์กันผมและเพื่อนๆได้ท่องโลกใบใหม่ผ่านห้องเรียนในจอสี่เหลี่ยมที่เคยอยู่ใต้ผ้าคลุมผืนนั้นถ้าไม่มีครูในวันนั้นก็คงไม่เป็นผมในวันนี้พลังครูไทยวิถีใหม่ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัลสำนักงานเลขาธิการครุสภา